สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำขนมอินทนิลเป็นขนมไทยโบราณหาทานยากหอมกลิ่นใบเตยวิธีทำไม่ยากไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะเริ่มจากการทำน้ำกะทิก่อนให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟใส่กะทิลงไป500 ml วันนี้แจ็คใช้กะทิกล่องนะครับเป็นกะทิกล่องอบควันเทียนตามด้วยน้ำเปล่า200 ml น้ำตาลทราย150 กรัมเกลือป่น3/4 ช้อนชาจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางแล้วคนให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายแล้วให้เราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป250 กรัมหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับคนให้เข้ากันรอให้กะทิเดือดขึ้นมานะครับพอกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยทีนี้เราก็ไปทำตัวขนมกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟใส่น้ำใบเตยคั้นสดลงไป500 ml สำหรับน้ำใบเตยคั้นสดก็ได้จากการนำใบเตย12ใบปั่นรวมกับน้ำเปล่า600 ml แล้วคั้นออกมานำมาใช้500 ml ครับแล้วใส่แป้งมันสำปะหลังลงไป100 กรัมใช้ตะกร้อมือคนให้แป้งละลายพอแป้งละลายแล้วจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะข้นเหนียวขึ้นมาพอแป้งเหนียวข้นขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป25 กรัมคนต่อครับนับรวมระยะเวลาที่เรากวนมาก็5นาทีนะครับแป้งเหนียวข้นสุกใสแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยนำมาเทใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นตัวขนมของเราก็เย็นตัวลงแล้วนะครับตักใส่ถ้วยได้เลยวิธีการตักก็ให้ใช้ช้อนจุ่มน้ำแบบนี้นะครับตักตัวขนมขึ้นมาตักเป็นคำๆแบบนี้นะครับใส่ลงไปในน้ำกะทิเวลาจะทานก็ตักน้ำแข็งใส่นะครับหวานเย็นชื่นใจชิมได้เลยครับนี่นะครับตัวขนมเขาจะเหนียวๆลื่นๆแบบนี้ทานคู่กับมะพร้าวอ่อนอร่อยมากๆครับหอมหวานเย็นชื่นใจครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ